เพื่อนคนหนึ่งโทรมาบอกเขามั้งครับว่าแบบว่าเอ้ยแฟนมีมากับผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ชวนผมออกไปเลยเฮ้ยมากูหน่อยอะไรเงี้ยไปดูหน้าผู้ชายหน่อยว่าใครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามผมว่าแบบเฮ้ยมีอะไรบ้างวะ คือกะไปแบบว่าอาจจะมีเรื่องนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นคือผมก็แบบเฮ้ยกูมีเข็มขัดวะอะไรเงี้ยได้ปะวะก็ชวนๆกันไปครับแล้วก็เข้าไปที่สยามแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยสมชายเข้าไปคุยว่าแบบไปยุ่งกับแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็อยู่ด้วยประมาณแต่ว่าก็ไม่ได้ก็คือเหมือนเตือนๆกันผักอกอะไรกันนิดหน่อยก็มีอยู่เหตุการณ์นึงตอนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องแบบคึกขนองกันนะครับก็ขับรถกันไปอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมันจะดีเหรอถ้าจะเล่าเนี่ยก็ขับรถกันไปแล้วก็เหมือนแบบว่าช่วงนั้นนี่คือมีเพศที่3อะไรเงี้ยครับเยอะแล้วก็มีคนอยู่เยอะแยะมากที่ป้ายรถเมล์แห่งนึงสมชายก็บอกให้จอดรถคือตอนนั้นเนี่ยเขาจะคิดกันเล่นปืนลมไงครับแล้วในรถมันก็มีปืนอัดลมอยู่สมชายเขาก็เอาปืนลงไปแล้วก็แบบไปขู่คนทางป้ายรถเมล์ว่าปืนอัดลมนะแล้วคนทางป้ายรถเมล์ก็แบบตกใจมากแล้วก็แบบเดียวคือแตกกระเจิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สักพักก็คือเขาก็หัวเราะอะไรเงี้ยเขาก็แบบคือช่วงคึกขนองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็แบบเฮ้ยมึงอย่างนี้เลยวะเสร็จแล้วสักพักไม่มีคนโทรบอกอะไรเงี้ยมีตำรวจมาแล้วที่ซ่อนของพวกเราคือตู้โทรศัพท์เข้าไปประมาณ3คนได้มั้งฮะแล้วก็หยอดตู้โทรศัพท์ทำฟอร์มเป็นแบบคุยโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบต้องเข้าใจอ่ะคือก็เราเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบตอนนั้นคึกขนองอะไรเงี้ยคือเป็นมานานแล้วไงคือไม่ได้มึงเป็นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆมึงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับช่วงนั้นคือเราเข้าใจแล้วไม่ได้โกรธอะไรครับก็เล่นกับเขาด้วยอ่ะครับคิดได้ยังไงอ่ะไปซ่อนในตู้โทรศัพท์สามคนไม่มีพิรุธกับเหรียญเออแต่มันมีหูอันเดียวเนี่ยมึงแย่งกันโทรแบบเอ้ยให้กูคุยบ้างคือทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะโมดนะครับต้องขอบอกว่ามันเป็นความลับของโมดที่ถูกเปิดเผยมาในวันนั้นคือโมดปากเหม็นมากครับคือเราอยู่กันในตู้โทรศัพท์3คนตอนนี้มีอากาศนะปากเหม็นมากฮะคือในเมื่อโมดเล่นผมก็ขอบอกว่าแก้ตัวไม่ได้ด้วยเนาะไม่ได้จริงครับไม่เชื่อกลับไปย้อน VTR ถามโมดใหม่เลยครับเขาจะโกรธมากเลยเดี๋ยวนะครับยังมี VTR พี่โมดอีกอันนึงมีฮะยังมีครับมีไม่จบแค่นี้จะเป็นอะไรไปดูครับอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้อยากจะฝากว่าผมว่าตอนนี้สมชายก็เบาลงเยอะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองอะไรในชีวิตไปเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่มีลูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงอยากฝากก็คือว่าให้รักษาสุขภาพแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจอผ้าม่านลายไดโนเสาร์แล้วจะตัดเอากางเกงไปฝากกางเกงนอนเจอละหลังจากน้ำท่วมเนี่ยเจอละเดี๋ยวจะตัดเป็นกางเกงแล้วเอาไปให้ยังไงครับผ้าม่านมันคืออะไรไดโนเสาร์คืออะไรครับผมคือมันเป็นความลับของโลกขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งบ้านครับนะครับชวนไปเพราะว่าจะได้มีเพื่อนช่วยเข็นเวลารถมอเตอร์ไซค์เสียตัดภาพเข้าบ้านไปนะครับเฮฮามากเพราะรถไม่ดับถึงบ้านโมดแล้วคืนนี้เดี๋ยวส่งโมดเสร็จแม่บอกให้กินข้าวก่อนแม่ที่โมดบอกว่าชวนเข้าบ้านปั๊บผมก็เข้าไปนั่งก่อนเลยอย่างแรกโซฟาครับผมก็มองไปรอบๆบ้างบ้านน่ารักดีไว้โม่เป็นบ้านแบบไม้นะครับแล้วก็จะมีผ้าม่านลูดฟืดนะครับเป็นรูปลายไดโนเสาร์นะครับก็จะเป็นสีแบบสีสดๆนะครับสีฟ้าสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กๆน่ารักนะครับปุ๊บผมก็แบบมองไปที่โซฟาที่นั่งเออหมอนอิงมันก็เป็นลายเดียวกับไดโนเสาร์ลายไดโนเสาร์ลายไดโนเสาร์น่ารักที่ขู่ภาพพ่อกับแม่กำลังเดินลงบันไดมาปุ๊บผมก็หันไปเอ๊ะจะยังไงมูดผ้าม่านหมอนอิงแล้วก็ชุดนอนพ่อกับแม่คือเวลาเขาซื้อมาพี่อาจจะซื้อมาหลายเมตรไงซื้อเยอะแล้วพอมาตัดผ้าม่านเสร็จปุ๊บเอ๊ะไปทำอะไรดีนะคือผมก็คุณพ่อคุณแม่พี่โมดก็อาจจะไปดูหมอมาก็ได้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็สวัสดีเสร็จแล้วปุ๊บผมก็หันมาบอกโมดว่าแล้วมึงมีชุดนอนพ่อแม่เปล่ามันทำเงี้ยนี่เสร็จปุ๊บความที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมก็บอกตัดให้ชุดหนึ่งเลยป่าแล้วเขาตัดมาให้ไหมพี่โมดตัดก็เขาบอกว่าเขาเพิ่งเจอผ้าพับเนี้ยอ๋อเขาบอกเขาเอามาให้มันก็เป็นความผมว่าน่ารักดีนะ